สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับบ่าย 4:30 แบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารมาฝากคุณผู้ชมจานหนึ่งจานเดิมเนี่ยเป็นแบบเก่าๆแบบไทยๆรสชาติก็แซ่บๆอยู่แล้วนะอาจารย์แปลงใหม่น่ารับประทานมากเลยกับยำผลไม้ปลาดุกฟูครับคุณผู้ชมครับวิธีการทำปลาดุกฟูเนี่ยหลายคนก็ถามหากันนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ปลาดุกย่างจริงๆมาทำปลาดุกฟูให้คุณผู้ชมชมนะครับแถมยำสมัยใหม่รสชาติแบบเด็กรุ่นใหม่ชอบครับคุณผู้ชมครับจะทอดปลาดุกให้ฟูคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมน้ำมันให้ร้อนจริงๆทอดให้กรอบก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มนะคุณผู้ชมตรามรกตแล้วก็ในระหว่างที่รอให้น้ำมันของเราร้อนคุณผู้ชมนี่คือปลาดุกย่างกลิ่นหอมชวนรับประทานก็จะใช้เฉพาะเนื้อปลาดุกบางคนก็ชอบหนังนะก็เอาหนังด้วยก็ได้เอาเนื้อปลาดุกมาสับซะเคล็ดลับในการทำให้ปลาดุกฟูแล้วก็กรอบต้องมีเทคนิคคุณผู้ชมเนื้อปลาดุกอุ้ยหอมเชียวใส่ลงไปพึ่งลมหน่อยก็ได้นะให้มันแห้งๆแต่ถ้ามันยังไม่แห้งคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปตกใจนะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิใส่ไปสักครึ่งซองแล้วก็ขยำคุณผู้ชมขยำเกล็ดขนมปังกับปลาดุกใช้เฉพาะเนื้อนะก้างไม่เอานะไม่ใช่ขยำไปเสร็จตายก้างต่ำต้องวิ่งไปโรงพยาบาลเนื้อปลาดุกจะต้องสับให้ป่นปีนเอามายีกันในนี้ให้เข้ากันพอเราคล้าเกล็ดขนมปังกับเนื้อปลาดุกย่างเราเข้ากันนะคุณผู้ชมแอบเหยาะน้ำมันพืชลงไปในนี้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเนี่ยแค่นี้พออย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะเสร็จแล้วก็งาขาวงาดำสองสีนะตรากข้าวทองแล้วก็เคล้าต่อพอใส่น้ำมันแล้วเราไม่บีบแล้วล่ะคุณผู้ชมเราเพียงแค่มันฉ่ำๆเราก็หยิบมาหนึ่งกำมือนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็มาโรยนะคุณผู้ชมนะโอ้แต่คุณผู้ชมดูสิเป็นสีน้ำตาลเลยอ่ะเห็นไหมเป็นแพรเลยนี่ไงแล้วเราก็ตะล่อมเข้ามาหากันนี่เอาละอันนี้ได้เลยสวยนี่คุณผู้ชมกรอบน่ารับประทานมากเลยเป็นปุยเลยประเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำยำผลไม้นะครับพอเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็พร้อมแล้วที่จะยำผลไม้รับประทานคู่กับปลาดุกฟูเพราะว่าวันนี้จะยิ่งสักใช้ถุงนี้คุณผู้ชมมายองเนสรสชีสตรามอลลี่คุณผู้ชมใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมเยอะหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรประมาณนี้เลยผลไม้กะคะเนดูพอใส่ไบยองเนสรสชีสเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปนิดหนึ่งพริกป่นตรากข้าวทองใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ถ้าอยากจะได้พริกขี้หนูก็นิดหนึ่งอย่าเยอะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันแซ่บขัดใจเสร็จแล้วก็ผลไม้ที่เราเตรียมไว้มีแอปเปิ้ลเขียวแดงมีแก้วมังกรหั่นเล็กไปหน่อยนะสตรอเบอร์รี่องุ่นคีวีสับปะรดแล้วก็ใส่ผลไม้ลงไปทำไมเราต้องใส่ผลไม้นิ่มบ้างแข็งบ้างเขียวบ้างแดงบ้างหอมบ้างเพราะว่าความแตกต่างกันคุณผู้ชมเราต้องการหลายแบบแล้วก็เคล้าผลไม้เนี่ยรวมกันกับเครื่องที่เราผสมไว้โอ้โหหน้าตาคุณพระคุณเจ้าถ้ามีการประกวดยำโลกนะเนี่ยได้ที่หนึ่งเลยค่ะเนี่ยเต็มจานใบงามมาเลยค่ะเห็นไหมคะตักยำที่ชนะการประกวดระดับโลกใส่จานซะเสิร์ฟได้หลายจานนะเนี่ยขายแพงนะคะชีสงั้นเม็ดมะม่วงหิมพานต์จัดการอบซะเอามาใส่ประปรายพอเป็นพิธีปลาดุกฟูที่บรรจงทอดมีกลิ่นหอมของงาเห็นไหมคะโอ้ดูถูกดูแคลนอะไรไม่ได้เลยนะคะพวกคนไม่รู้ประเด็นใส่สตรอเบอรี่ด้วยเสร็จแล้วค่ะยกไปเลยค่ะสไตล์ฝรั่งเศสมากเลยค่ะWe'll be right back.
้